รถตุ๊กๆหรือชื่อเรียกทางราชการว่ารถ3ล้อเครื่องเป็นพาหนะที่ทุกคนคุ้นเคยรู้จักกันดีได้รับความนิยมเป็นอันดับ5ของโลกรองจากแท็กซี่ในกรุงลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวและเบอร์ลินตามลำดับตุ๊กๆจึงเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาจะไปไหนมาไหนก็มักจะเลือกใช้บริการของรถตุ๊กๆด้วยเหตุนี้รถตุ๊กๆจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณหิรัญกฤตภัทรบริบูรณ์กุลการออกแบบชุดตุ๊กๆไทยแลนด์ด้วยความโดดเด่นแปลกใหม่และสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผลงานตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์จึงได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นชุดประจำชาติภายใต้แนวความคิด Creative ไทยเพื่อสวมในการประกวด Miss Universe 2015จากผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น356ผลงานสำหรับขั้นตอนการผลิตชุดตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เป็นชุดที่ต้องคำนึงถึงหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดเย็บและส่วนสำคัญที่สุดก็คือการหาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้ผู้สวมสามารถรับน้ำหนักได้จึงจำเป็นต้องนำเทคนิคการผลิตรถยนต์เข้ามาเพื่อให้มีความสมจริงที่สุดทีมงานจึงได้ปรึกษาคนกว้าและวางแผนการผลิตกับผู้เชี่ยวชาญและคณะที่ปรึกษาจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องเจเนเรตไอเดียตั้งแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือกราฟิก 2D มาเป็นงาน 3D ซึ่งรออยู่ใน CAD Data กล่าวถึงกระบวนการการผลิตชุดเริ่มจากการทำโมเดลชุดตามสัดส่วนจริงพร้อมกับสแกนตัวผู้สวมด้วยเทคนิคโฟโต้สแกน3มิติแล้วนำภาพที่ได้มาใช้ออกแบบชุดด้วยโปรแกรม3มิติให้สมบูรณ์ในคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับทำแม่พิมพ์ต่อไปก่อนที่จะทำชุดจริงเนี่ยเราต้องทำม็อกอัพขึ้นมาเพื่อดูไซส์สัดส่วนว่าความใหญ่ของชุดประมาณเท่านี้หรือว่าแฮนด์ที่ยื่นออกมาประมาณเท่านี้จะดูแล้วสวยไหมกับตัวน้องด้วยเมื่อโอเคแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเขาจะเป็นกับ CNC นะครับของเราที่เราใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นโฟมชนิดหนึ่งโฟมพิเศษนะครับตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นเหมือนขาหุ่นยนต์เป็นมีแขนเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆกัดโฟมออกไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นจนได้รูปเดียวกันกับในคอมพิวเตอร์ที่เราสร้างไว้ตอนแรกนะครับหลังจากได้โครงสร้างทั้งหมดก็ถึงขั้นตอนของการขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆด้วยพลาสติกโดยใช้ความร้อนที่เรียกว่าเทคนิคแวคคัมฟอร์มิ่งก็คือจะเรียกว่าพลาสติก ABS นะครับมันจะเหมือนของเล่นอ่ะของเล่นพลาสติกที่เราซื้อให้ลูกหรือหน้ากากพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเบาแต่มีความแข็งแรงมากครับเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นพลาสติกสีขาวๆนี่แหละจากนั้นก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการตัดแต่งนะครับเซอร์เฟซตรงนี้ของน้องเนี่ยก็คือต้องรับน้ำหนักด้านหลังแล้วสิ่งสำคัญคือพอรับน้ำหนักปุ๊บเนี่ยตัวน้องต้องไม่เอ็นไปด้านหลังแผนนี้ก็เหมือนจริงนะครับจากบริษัทรถทุกๆเลยดูเหมือนจริงมากส่วนไทยแลนด์ตัวนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์แต่แรกเราจะเปลี่ยนตัวคาแรคเตอร์อาร์ติเคิลตัวนี้นะแต่สุดท้ายเรามองว่าตัวอาร์ติเคิลที่ติดตามรถเนี่ยน่าจะเล็กขนาดได้ว่ามันเป็นแบรนด์ของไทยเราก็เลยก๊อปปี้ตัวอักษรทั้งหมดเลยตัวฟอนต์แล้วตัวหลังคาเนี่ยมันเป็นหนังเทียมเราก็จะเอาหนังเทียมเนี่ยพุ่มเข้าไปคือสิ่งที่สวยงามอยู่ในพวกโพชั่นที่สวยงามและในพวกโพชั่นที่สวยงามเนี้ยมีดีเทลที่สวยงามมันก็จะทำให้ออบเจกต์มันดูน่าสนใจตัวไฟหน้านี้ใช้ตัววัสดุจริงรวมทั้งเราจะเห็นพวกการใช้เกลียวปล่อยโชว์หัวน็อตอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันทำให้ภาพลักษณ์ตัวชุดเนี้ยมันเรียลจริงๆด้วยเพื่อสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับชุดผู้ออกแบบยังติดระบบแสงช่วยให้ชุดมีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตามากขึ้นอีกด้วยตัวระบบไฟเราใช้ LED น้ำหนักเบากินไฟน้อยกว่าไฟหลอดในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะเราจะใช้ลิเธียมชั้นตัวลิเธียมเนี่ยมันจะทำงานได้ดีกับไฟพวก LEDนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคนิคและขั้นตอนการผลิตเท่านั้นชุดตุ๊กๆไทยแลนด์จะสวยงามสมจริงอย่างไรร่วมให้กำลังใจผลงานของคนไทยและส่งแรงเชียร์ให้อนิพรเฉลิมบุรณวงศ์ในการประกวดชุดประจำชาติเวที Miss Universe ในวันที่16ธันวาคมและรอบตัดสินถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD วันที่21ธันวาคม2558
ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.